คือความจริงที่สุดจริงในแง่ไหนไม่อยากกินจริงจริงโอ้ my god สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูให้เพื่อนกินค่ะซึ่งเพื่อนยังไม่รู้ตัวนะคะว่าเพื่อนจะได้กินค่ะไม่รู้ตัวอะไรก็ไปซื้อกับมึงนี่แหละไปกันทุกคนเนี่ยอันนี้คือตู่จระเข้อบแห้งเหรอคะใช่ค่ะ มันช่วยอะไรนะครับกินตรงไหนบำรุงตรงนั้นได้ค่ะกินตรงไหนบำรุงตรงนั้นวันนี้เราจะทำอาหารบำรุงให้ทุกคนกินกันนะคะวัตถุดิบวันนี้คนขายบอกมาว่ากินตรงไหนบำรุงตรงนั้นกินตรงไหนบำรุงตรงนั้นกินอะไรก็บำรุงตรงนั้นนะคะชูเดี๋ยวแกะก่อนแบะอันนี้คือสู่จระเข้นะคะที่เขาบอกว่ากินตรงไหนแล้วบำรุงตรงนั้นวิธีตอนเนี้ยกินไม่ได้แข็งอยู่กลิ่นคาวมากกลิ่นเหมือนอาหารสัตว์อ่ะก็คือน้องเวลาจระเข้ฉี่เวลาจระเข้อะไรก็คือผ่านตรงนี้หมดเลยใช่ป่ะมันก็อยู่ในบ่อมันอยู่งั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะอธิบายให้คนดูเห็นภาพคือแบบหนุ่มๆเนี่ยไปออกค่ายไปเตะบอลไปนอนบ้านเพื่อนแล้วแบบว่าทำความสะอาดไม่ดีหลายๆวันอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นอย่างนั้นแหละครับแบบนั้นเลยใช่นี่แหละแบบนั้นเลยเป็นไงกลิ่นเป็นไงไม่ไหวอ่ะน่ารักมากนะวันนี้เราจะทำชาบูจูจระเข้ให้ทุกคนได้กินกันขั้นตอนแรกก็คือเราจะนำชูไปต้มก่อนนะคะประมาณ2ชั่วโมงทิ้งไว้ต้นใหญ่พอไปดองเหล้าบะตุ๋นยาจีนไปอะไรเฮ้ยเรามียาจีนอยู่นี่หว่าเรามีชุดยาจีนน้ำซุปปักกุเตอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีเนาะไม่ใส่ลงไปเลยสีดูดีอุ้ยสีอ่อนลงชาบูจูจระเข้แบบบักกุเต ได้เห็นต่อหน้าตอนนี้อยากกินแล้วอ่ะไปไหนวันนี้ก็ซุปชาบูแบบนั้นหอมนะเห็นไหมหอมจังตื่นงานผู้ช่วยพี่ตัดต่อนะฮะเขาเดินเข้ามาเอาเคลียร์เคลียร์เคลียร์เอาเคลียร์หน่อยแนะนำแนะนำนี่เป็นผู้ช่วยนะฮะเรียกว่าพี่ผู้ช่วยแล้วกันช่วยชีวิตกูเนี่ยชิมน้ำชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนโอ้โหน่ากินมากหอมมากเลยอันนี้ชาบูอะไรเนี่ยถ้าถามว่าชาบูอะไรนักมึงเป่าที่แม่งหายไปครึ่งถ้วยเป็นไงขมไหมขมหรอขมมากนี่ยังไม่ได้ชิมกันหรอยังขมดูนี่เฮ้ยอยากเห็นเนื้อข้างในป่ะแกเดี๋ยวก่อนฉันตัดแล้วฉันรู้สึกอ่ะรู้สึกอะไรอ่ะยืดหยุ่ยลองตัดดูดิก็เหมือนตัดเนื้อแบบเหมือนเอ็นเด้งๆอ่ะเอ็นอ๋อมันเป็นเอ็นหูยกินหูยกินกินอะไรอ่ะกินแบบไม่เช้ามากเดี๋ยวจริงเหรอไม่โอเคอ่ะอันนี้กูไม่กินไม่ไหวรับไม่ได้จริงๆเว้ยให้หมื่นนึงฮะโอนก่อนกูกินเอาดิเฮ้ยวันนี้พี่อยากไปตายต้องว่ะไหนเอาอ่ะมึงอยู่ในนั้นให้ได้ตลอดนะเล็กอันเล็กๆอันเล็กๆอันนี้คือชิ้นที่หน้ากล้องจะกินอันนี้คือนิ้วพี่เทียบกันเนี่ยอันนิดเดียวเองใส่น้ำลงไปนึกออกป่าวไอเนี้ยมันคือปลายอ่ะตายอ่ะนึกออกไหมทุกคนตายอ่ะชูตา
ปิลิซา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 โอ้ฟังใจมากเลยปิลิซาปิลิซาเดี๋ยวปิลิซาเฮ้ยใครไม่ร้องกินด้วยปิลิซาปิลิซาปิลิฮึบเดียวฮึบเดียวเนี่ยมึงช้ามึงช้าฮึบเขียวเขียวตายอ่ะนี่ก่อนไหมทุกคนตายอ่ะหุย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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงตอนนึงมั้งมันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นในที่เราดมตอนแรกอะถ้าเกิดเราไม่คิดว่ามันเป็นไอเนี้ยก็อร่อยนะพี่เฮ้ยลองกินดูอร่อยอร่อยจริงน่าน่าเมื่อกี้เขาไม่ได้อร่อยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาใหญ่ไปใหญ่ไปกูไม่มีหนูเดี๋ยวหนูกินน้ำซุปเป็นเพื่อนเอานี้น้องกับผู้ช่วยถ้ากูกินโมกินสองคนกินเอ้าเดี๋ยวเขาไม่สิทธิ์อะไรวะเนี่ยเขาไม่สิทธิ์อะไรวะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจู่ร่วมสาบานเราเลือกว่าเราจะเป็นคนแต่งงานกับพวกหรือว่าเราจะเป็นทีมร่วมสาบานที่เราจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันจะเป็นแค่พนักงานหรือเป็นทีมแย่คนเรามาชนกันนะอ่ะของตากล้องด้วยตากล้องมาคลิปนี้แม่งเลียว คลิปนี้แม่งโคตรเลียวคลิปเนี้ยคือความจริงที่สุดจริงในแง่ไหนไม่อยากกินจริงจริงเอามาพอมาแล้วท่านแต่แต่ท่านฉันแต่เฮ้ยชนจู๋พอแล้วใช่โยใช่โย1 2 3กินค่ะทำไมอ่ะทำไมวะ1 2 3จู่ร่วมสาบานจะเป็นคนแต่งงานกับพวกหรือว่าเราจะเป็นทีมร่วมสาบานจะเป็นแค่พนักงานหรือเป็นทีมจะเป็นแค่พนักงานหรือเป็นทีม1 2 3เอ็นมันอะไรกินได้เกี่ยวไม่ได้โอ้เหมือนกันกินได้ทายหมานะทายหมานะกูกินนะเอาดิคือมันกินเข้าไปอ่ะเหมือนกินพวกขาไก่แมงกะพรุนเฉยแต่พอเคี้ยวไปเคี้ยวมาเหม็นเฉยเลยคือมันก็แบบว่าเป็นเหมือนกินเอ็นดึงดึงคราวหน้านะคะพบกับชาบูจูบเลยไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้นะคะก็เป็นสาระว่าจูจระเข้เป็นสิ่งที่เขากินกันจริงๆถ้าปรุงดีๆอ่ะปรุงแบบถูกวิธีมันอาจจะอร่อยก็ได้นะอาจจะไม่มีกลิ่นเออแต่ว่าเราปรุงไม่เป็นไงก็ยังมีกลิ่นเหมือนเดิมเอาไปดองสุราดองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่านี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามวันนี้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์แนะนำติชมได้ค่ะใครเคยกินจูจระเข้นะคะเม้นมาบอกได้เลยแล้วใครอยากกินเดี๋ยวเราส่งไปให้นะครับเดี๋ยวแพ็คให้อย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวซื้อใหม่ให้เลยตากแห้งเลยเนี่ย